น็อตวิษณุโพสต์รูปนานๆครั้งแต่งตัวชิลยังดูดีคนแซวนึกว่าน้องพายุตอนโตแล้วหนุ่มน็อตวิษณุนั้นครับโพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวนานๆครั้งเผยอริยบทสบายๆภายในบ้านขนาดใส่เสื้อผ้าชิวๆก็ยังดูดีคนแซวนึกว่าน้องพายุตอนโตช่วงที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่าสาวชมพู่อารยาโพสต์ภาพและคลิปชีวิตประจำวันลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวให้ได้ชมกันอยู่บ่อยๆแต่ไม่ค่อยได้เห็นคุณสามีอย่างหนุ่มน็อตวิษณุโพสต์อะไรลงโลกโซเชียลสักเท่าไหร่ทำให้มีคนเข้ามาถามบ้างเป็นบางครั้งบางคราวล่าสุดนั้นครับน็อตวิษณุก็กลับมาเคลื่อนไหวบนอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วหลังจากห่างหายไปนานโดยการโพสต์ภาพตัวเองในอริยบทสบายๆนั่งเก้าอี้ทำงานอยู่ที่บ้านซึ่งหลังจากโพสต์ภาพออกไปครับก็มีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายบางคนนั้นก็บอกว่าไม่เคยเห็นคุณพ่อน็อตในลุคนี้เลยถึงแต่งตัวชิวๆก็ยังดูดีมากขณะที่อีกหลายคนนะครับก็แซวว่าหน้าเหมือนน้องพายุลูกชายฝาแฝดเลยตอนโตต้องเหมือนคุณพ่อมากแน่ๆพร้อมกับกดไลค์ให้รัวๆกันเป็นแสนเลยทีเดียวครับงานนี้ต้องยอมรับครับว่าพลังความหล่อของคุณพ่อน็อตนั้นสุดยอดจริงๆครับงานนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ